เราเนี่ยมีความผิดปกติหลายๆอย่างเช่นปอดเราเหลือข้างเดียวทำให้เรานั่งสมาธิไม่ได้ทำให้เราปฏิบัติไม่ได้มันอึดอัดมันจะเป็นลมมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆพอมาโครงการนี้ค่ะ3วันแรกในเซสชั่นแรกอะค่ะกิจกรรมแรกที่ประทับใจมากคือกิจกรรมไอซ์เบิร์กให้เรามาตรวจสอบตัวเองว่าเอ้ยวันนี้เกิดเหตุการณ์อะไรที่กระทบใจเราพอเกิดเหตุการณ์นี้เรารู้สึกยังไงคาดหวังอะไรแล้วมีพฤติกรรมอย่างไรแค่นี้ค่ะแต่ว่าเราทำทุกวันแล้วก็สิ่งที่ปรากฏอีกอย่างนึงก็คือพอเราทำทุกวันแรกๆเราจะมีความรู้สึกว่าเราพยายามจะทำมันค่ะสร้างมันขึ้นมาบังคับตัวเองให้ทำตามที่อาจารย์ร้องขอค่ะพอทำเรื่อยๆทุกวันมันเป็นเองค่ะคือเขาจะเป็นออโตเมติกเลยค่ะคือเป็นสภาวะที่แบบพออะไรสะดุดปุ๊บเราจะถามเลยเป็นไรอ่ะจากที่เมื่อก่อนอ่ะเราจะถามเขาว่าเฮ้ยเป็นไรอ่ะแต่วันนี้เรามาถามตัวเองว่าเฮ้ยเราอ่ะดีพาเราอ่ะเป็นไรอ่ะแล้วเมื่อก่อนเป็นคนโทสะจริตค่ะจริงๆแล้วปรับมาในเลเวลนึงนะคะแต่ว่าเป็นคนที่คนโทสะจริตอย่างคุณแม่บอกว่าจะเร็วเพราะฉะนั้นเราก็จะโต้ตอบหรือจะอะไรเร็วๆแล้วพอเวลาเร็วส่วนใหญ่มันจะลบค่ะแค่ไอซ์เบิร์กแค่เราแบบเฮ้ยเป็นไรอ่ะถามไปถามมาปุ๊บมันกลายเป็นไอชิปี๊ดอะค่ะมันหายแล้วหันกลับไปด่าเขาไม่ได้แล้วอะคือมันลืมความปี๊ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันแบบเฮ้ยมหัศจรรย์มากเลยมีความรู้สึกว่าอุ๊ยการฝึกสติบางทีอะค่ะมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำอะไรมากมายเราทำบ่อยๆค่ะแล้วก็เชื่อว่ามันเพิ่มขึ้นถ้าบอกว่าให้เราเลิกคาดหวังมันอาจจะยากมากสำหรับมนุษย์ทั่วไปแต่วันนี้ก็ได้คีย์เวิร์ดใหม่คือให้เราตั้งความหวังขึ้นมาค่ะให้เราเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ววิธีการหรือพฤติกรรมมันจะเปลี่ยนแปลงแบบธรรมชาติค่ะโดยไม่ต้องไปบังคับเขาเลยแล้ววันนี้ก็รู้สึกว่าก็มีกำลังใจมากอุ้ยเพิ่มอีกนิดนึงเชื่อว่าคลาสเนี้ยทั้งคลาสทุกคนได้รับพลังของพระอริยตาราทุกคนแล้วก็จะอยู่ในใจเราท่านจะช่วยเราให้เราต่อเนื่องยั่งยืนแล้วก็จะกลับมาตอบแทนด้วยเนาะ